ราตรีไม่โรยร่วงตอนที่26มีด3เล่มจวนรัชทายาทองค์รัชทายาทรักษาเวลาดีเหลือเกินอาอินเจ้าไม่เป็นไรใช่ไหมดีจริงๆข้ารู้ว่าเจ้าต้องไปตายโปรดให้เกียรติตัวเองด้วยเรื่องของสกุลเซียข้าได้ยินหมดแล้วขอโทษด้วยเพราะข้าไม่ได้ฆ่าหน้าจินถือก่อนเพื่อปกป้องสกุลเซียพ่อแม่ของข้าและพี่ชายตายอยู่ที่ชายแดนทหารชายแดนต่างล้มตายเป็นกองตอนนี้ข้ากับคนสารเลวนั่นไม่เพียงแต่มีแค้นส่วนตัวแต่ยังแค้นต่อแคว้นอีกด้วยเจ้าละทิ้งเขาไปแล้วจริงเหรอไม่เพียงแค่ทิ้งไปแต่ข้าแค้นเขาถึงขนาดอยากฆ่าเขาไม่ตายไม่เลิกนะนี่คือเหตุผลที่เจ้ามาขอพบข้าเหรอถูกต้องข้าอยากจะมาเจรจากับองค์ราชทายาทได้เจ้าต้องการให้ช่วยอะไรบอกให้ข้าฟังทีฝ่าบาททรงประชวรหนักท่านใกล้จะขึ้นครองราชแล้วคาดว่าท่านไม่อยากปล่อยให้มีภัยหน้าจินชือนั้นมีสายเลือดเดียวกับท่านภัยร้ายใหญ่เช่นนี้ข้าไม่ปล่อยไว้แน่เพียงแต่เจ้ามีแผนอะไรหน้าจินชื่อเจ้าเล่เพทุใบในตัวข้ามียาสลักสุคนเดิมเพื่อจับตาดูข้าจึงบังคับให้ข้ากินตอนนี้สามารถใช้ประโยชน์จากมันล่อให้เขาออกมาและสังหารเขาซะเจ้าแน่ใจขนาดนั้นเลยเหรอว่าเขาจะตกหลุมพรางข้ามั่นใจมากเพียงแต่ว่าข้ามีเงื่อนไขข้อหนึ่งลองบอกข้ามาข้าอยากจะฆ่าเขาเองเขาเป็นสามีของเจ้าและพวกเจ้าก็เคยรักกันเจ้าจะฆ่าเขาลงจริงเหรอสามีของข้าเสี่ยหวานอินคุณจะตายด้วยน้ำมือของข้าดีข้าจะรอดูไออินนี่เจ้าทำอะไรหากโลหิตไหลกลิ่นในตัวข้าจะแปลกไปเขาจะรู้ได้ถึงอยู่ห่างเป็นพันลี้เผนการนี้ของราชครูช่างน่าหวาดกลัวซะจริงบังคับให้แต่งงานสุดท้ายก็ยังเล่นกับหัวใจเจ้าจนถึงขนาดนี้ถึงแม้ว่าข้าจะตามไม่ทันตอนนี้ข้าได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของเขาก็ถือว่ายังไม่สายตอนที่เขาเหลียงเว่ยได้มีการดักซุ่มไปทั่วเขาไม่เชื่อว่าหน้าจินฉือจะไม่รู้ตัวสักนิดเจ้าและเขาไม่เหมือนเดิมแล้วมั่นใจขนาดนี้ว่าเขาจะเสี่ยงมาเพราะกลิ่นโดยไร้เหตุผลเหรอเขาจะมาแม้ว่าจะต้องบุกน้ำลุยไฟหรือเป็นนรกเขาก็จะมาอาอินช่วงนี้สบายดีหรือไม่สบายดีมากหากท่านตายก
รงว่าจะดีกว่านี้อีกพระเจ้าครูจะคิดว่ามีความรักลึกซึ้งอีกผมไม่มีประโยชน์แล้วกระมังไออินเจ้ายินดีที่จะร่วมมือกับเขาไม่ได้ถูกบังคับใช่หรือไม่ใช่เจ้าล่อข้ามาในวันนี้เป็นความคิดของเจ้าเองอยากจะตัดสินชี้ขาดกับข้าถูกต้องรู้ว่าเจ้าไม่ได้ถูกเขาบังคับข้าก็วางใจแล้วแม้จะไม่มีความช่วยเหลือจากเขาท่านกับข้าก็ต้องเดินมาถึงวันนี้อยู่ดีไออินเรื่องในอดีตของเจ้ากับข้าข้าไม่อาจแก้ตัวได้แต่ว่าเขาก็ห้ามปล่อยไว้ไออินจะเกลียดข้าเพียงนี้เชียวเหรอใช่น่าจินชื้อตอนที่ท่านพยายามปั่นหัวข้าหลอกลวงข้าไม่คิดว่ามันจะมีวันนี้บ้างเหรอมีดเล่มนี้สำหรับคำโกหกหลอกลวงถือว่าตัวเองถูกข้าไม่เคยวันนี้ท่านกับข้าจะต้องจบกันเช่นนั้นก็จะพูดทุกคำให้ชัดเจนวันที่ท่านบังคับข้าแต่งงานท่านเคยใช้ชีวิตครอบครัวข้าชีวิตของกองทัพสกุลเสี้ยนับแสนมาข่มขู่ใช่หรือไม่เจ้าแน่ใจหรือว่าเป็นครอบครัว4คนเหตุใดก็ถึงจำได้ว่าสกุลเสี้ยยังมีกองทัพสกุลเสี้ยอีกนับแสนใช่ความแค้นของท่านกับราชวงศ์เคยพูดกับข้าว่าจะฆ่าศัตรูให้ตายไม่ตายไม่เลิกราใช่หรือไม่ใช่สกุลหน้าของท่านถูกฆ่าล้างตระกูลท่านปู่ของข้าเป็นคนนำทัพไปจัดการเองใช่หรือไม่ใช่แต่ว่าไม่มีแต่เคยเห็นกับตาได้ยินกับหูท่านตระกูลเสี้ยของข้าถูกท่านสลับชื่อสาบแช่งเอาไว้บนป้ายวิญญาณตอนนี้แก้แค้นสำเร็จแล้วสมใจท่านหรือไม่มีดเล่มนี้เพื่อล้างแค้นให้บรรพชนที่ไร้ความผิดเพื่อความแค้นของแคว้นน่าจินชื้อวันนั้นข้าคุกเข่าอยู่หน้าหอบรรพชนเอ่ยคำมั่นแต่งงานกับท่านท่านคงคิดว่าข้าน่าขำมากเลยใช่ไหมอินเจ้าคิดกับข้าเช่นนี้เหรอใช่ข้าเป็นคนเย็นชาได้ประสาเรื่องรักแต่ก็ไม่ง่ายที่ข้าได้เรียนรู้ได้จับต้องแต่ว่าตั้งแต่เริ่มต้นข้าก็ทำผิดไปแล้วมีดเล่มนี้คือตัวของข้าเองที่ถูกท่านหลอกไออินข้าไม่เคยหลอกเจ้าเลยคำที่ท่านพูดข้าไม่เชื่อเลยแม้แต่คำเดียวนอกจากข้าตายใช่หรือไม่ชาตินี้ข้าผิดต่อเจ้าหากมีชาติหน้าไม่มีชาติหน้าท่านกับข้าไม่มีวันพบกันอีกทุกชาติทุกภพไปตอนนี้พวกเราแต่งงานกันแล้วต่อไปก็ไม่ต้องดอนเดแล้วจะรู้ดูไหนๆข้าก็จะอยู่กับท่าน
จ้าคิดดีแล้วหรือยังหากเจ้าเดินหน้าอีกก้าวเดียวครั้งนี้ข้าจะไม่ปล่อยเจ้าเด็ดขาดเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมช่างเป็นบุรุษผู้รักเดียวใจเดียวข้าได้ฟังแล้วเกือบจะหลงรักเขาเลยยังดีที่อาอินไม่ได้หลงคำโกหกของเขาข้ารู้สึกยินดีมากข้อตกลงของข้ากับพระองค์เสร็จสิ้นแล้วขอลากันตรงนี้อาอินเราเป็นสหายตั้งแต่เด็กแม้จะเข้าใจผิดแต่ข้าก็จริงใจกับเจ้าตอนนี้อุปสรรคถูกกำจัดแล้วระหว่างเราไม่มีความบาดหมางกลับวางกับข้าเถอะนะข้าจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายเจ้าอีกอินมีเรื่องไม่สบายใจเลยเขาถูกแทง3ครั้งแล้วตกหน้าผาไปแต่ว่าวรยุทธ์เขาสูงส่งอาจจะยังไม่ตายหากท่านอยากนอนหลับสบายต้องส่งคนไปค้นหาที่ภูเขาตายต้องเห็นศพถูกต้องเจ้ากับข้าช่างรู้ใจกันซะจริงข้าได้ส่งคนไปสำรวจหน้าผาแล้วแต่ทหารรายงานว่าไม่พบศพที่ล่างหน้าผามองจากรอยเลือดเหมือนว่าจะไปทางด้านเหนือทางเหนือแห้งแล้งไร้ผู้คนมีทหารอยู่น้อยหากปล่อยให้หนีไปได้ก็ไม่มีทางพบตัวข้ารู้เส้นทางลัดไปทางตะวันตกเฉียงเหนือข้ามแม่น้ำหลิวจะเร็วกว่าทางบกสามารถไปถึงด่านเจียหลานได้ต้องส่งยอดฝีมือไปเพิ่มเพื่อสังหารเขาก่อนที่เขาจะออกจากด่านแอินความโหดเหี้ยมของเจ้าแม้แต่ข้าก็ยังหวาดกลัวอยู่มากจินชื้อถ้าท่านยังไม่ปรากฏตัวออกมาข้าจะไปตามหาท่านแล้วนะจริงเหรอไปตามหาข้าในนรกเหรอ